ไม่มีอะไรสงสัยแล้วมั้งสอนมันเยอะหมดแล้วมีอะไรสมบทใต้บททุงแล้วมีอะไรอ่ะมีอะไรไหมเหลือแต่ความเพียรอย่างเดียวความเพียรนี่เป็นจริงขึ้นมาอาศัยสถานที่วิเวกกายวิเวกวาจาวิเวกจิตวิเวกแล้วก็อุปธิวิเวกมันต้องเหลือแต่ความเพียรอย่างเดียวคือสถานที่กลางคืนค่ำคืนนี่มันสงัดอยู่แล้วมันวิเวกอยู่แล้วแล้วก็กายวิเวกสถานที่วิเวกแล้วกายวิเวกก็คือมันสถานที่มันก็วิเวกเราก็กายก็ไม่ไปคุกคีหมู่คณะอะไรอยู่แล้ววาจาวิเวกก็ไม่หาอะไรมาพูดมาคุยมาดูมาเล่นเนี่ยมันเหลืออย่างเดียวคือจิตวิเวกไหมจิตวิเวกก็หมายถึงว่าถ้าจิตมันมีกิเลสตัณหาอยู่มันไม่วิเวกพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้แต่เธออยู่คนเดียวแต่เธอมีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อนอันนั้นมันไม่วิเวกไม่สันโดษแต่ถ้าเธออยู่ในท่ามกลางแม้แต่อยู่ในท่ามกลางเงี้ยใจในจิตใจของเธอไม่มีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อนเรียกว่าวิเวกเรียกว่าสันโดษมันที่ดูที่ว่าอย่างที่โยมเขาถามมาคนแรกที่ว่าเขานั่งสมาธิอยู่แต่เขาลืมดูเลยว่าเขานั่งอยู่หรือเปล่าแล้วนั่งที่ไหนอะไรนั้นมันยังปฏิบัติไม่มันยังไม่ได้เข้ามาที่จิตใจเลยดูที่จิตใจว่ามันมีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อนไหมไม่ใช่ไปดูที่ว่ากายนั่งมันดูที่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนจะเข้าน้ำของส้วมดื่มกิน24ชั่วโมงเนี่ยยกเว้นแต่หลับไปเนี่ยไม่ว่าจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิหรือใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันต้องดูว่ามันวิเวกไหมภายในจิตใจถ้ามันวิเวกคือถ้ามันมีกิเลสตัณหาในจิตใจไม่วิเวกไม่สันโดษถ้าภายในจิตใจมันไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีกิเลสตัณหาในใจขนาดนั้นก็วิเวกสันโดษมันดูที่จิตใจดูว่ามีกิเลสตัณหาในจิตใจว่ามันจะว่านั่งสมาธิดูเราลืมดูเลยว่ากายเรานั่งอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นมันดูที่กิเลสวิเวกไหมกิเลสตัณหาในใจมันมีไหมถ้าไม่มีกิเลสตัณหาในใจมันก็ขนาดนั้นน่ะมันก็วิเวกสันโดษแหละมันแม้แต่เธออยู่ในท่ามกลางอ่ะถ้าเธอไม่มีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อนนะมันเธอก็วิเวกสันโดษแหละแต่ถ้าเธออยู่คนเดียวไม่อยู่ในป่าแต่ถ้าอยู่ในป่าแต่จิตใจมีแต่กิเลสตัณหาเป็นเพื่อนตลอดอย่างนี้ก็ไม่วิเวกไม่สันโดษเข้าใจไหมชีพูก็เหลือแต่ว่าความเพียรเพราะว่าสถานที่มันก็วิเวกแล้วกลางค่ำกลางคืนเนี่ยแล้วก็เหลือวาจาวิเวกสถานที่วิเวกกายก็วิเวกไม่คุกคีหมู่คณะวาจาก็วิเวกวิเวกมันถึงว่ามันรวมทั้งไอ้เรื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่วิเวกแล้วก็ตอนนี้มันวิเวกหมดแล้วเนี่ยกายวาจาสถานที่วิเวกหมดเรื่องเดียวจิตวิเวกคือไม่มีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อนก็จะถึงซึ่งอุปธิวิเวกนั่นเหลือแต่ความเพียรนะไอ้เนี่ยเวลาอยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวอ่ะมันน่ากลัวที่สุดแหละเพราะว่าอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยแต่ใจมันกลับปรุงแต่งไปในกิเลสตัณหาอันนี้มันก็ไม่วิเวกเลยมันนึกว่ากลับน่ากลัวที่สุดอยู่คนเดียวคือคิดปรุงแต่งไปในกิเลสตัณหามันก็อย่างนี้ก็ไม่วิเวกจริงๆสังขารก็ปรุงแต่งตลอดเวลาเหมือนที่หนูตาเทศเมื่อเช้าว่ามันคือ18มงกุฎใช่ไหมคะหลวงตาอันท่านบอกว่าจะต้องเหลือแต่ความเพียรให้เป็นจริงรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงคือสอนหมดทุกอย่างแล้วรู้หมดทุกอย่างเหลือแต่ความเพียรหมายถึงว่าจิตใจของชีพุกยังไม่วิเวกจิตใจยังไม่วิเวกต้องเพียรเพราะว่ามันเวลากลางคืนนี่มันเงียบสงบสงัดกายก็มันก็ไม่ไปคุกคีแล้ววาจาก็ไม่ไปคุกคีมันก็เหลือแต่จิตแล้วนะที่มันคอยคุกคีมันไม่ได้วิเวกมันคิดปรุงแต่งไปในกิเลสตัณหาอันนี้สำคัญแต่มันวิเวกกายก็วิเวกวาจาวิเวกจิตวิเวกกิเลสมันก็จะสิ้นไปเนี่ยต้องบอกว่าเหลือแต่ความจริงตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องเพียรจริงๆนะมันจิตถึงจะถึงซึ่งวิเวกจริงๆเพราะไม่งั้นน่ะความคิดปรุงแต่งในจิตเนี่ยมันต่อให้สถานที่วิเวกสงบวิเวกไงแต่จิตไม่วิเวกเลยเพราะว่ามันคิดปรุงแต่งไปในกิเลสตัณหามันจึงไม่สามารถรู้นิพพานได้
ลาทุกข์ค่ะหลวงตาสงบความสงบวิเวกก็คือความสงบถึงก้นบึ้งหัวใจสงบเงียบสงัดถึงก้นบึ้งหัวใจนั่นแหละวิเวกจิตวิเวกงานเราบวชมาแล้วงานมีอย่างเดียวคือนิพพานงานอย่างอื่นไม่ใช่สาระสำคัญเรื่องสถานที่เรื่องที่อยู่ที่อาศัยอะไรมันก็ยังไม่ใช่สาระก่อนมันแค่สุขหัวได้อาหารพอไม่กินได้แค่นั้นแน่แต่นั้นแม้ก็ถึงให้ก็อดบ้างกินบ้างมีกินบ้างก็ยังดีแล้ววันหนึ่งก็แค่มือเดียวเพื่อให้มันอยู่ได้แล้วร่างกายเราวันหนึ่งก็มือเดียวแล้วก็ใจสงบวิเวกเป็นหลักคืองานผู้บวชมีแต่นิพพานอย่างเดียวไม่มีงานอย่างอื่นงานอย่างอื่นเป็นเงินเป็นงานไปต้องแล้วทำขอวัดทำอะไรก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะทำอะไรใจต้องวิเวกใจต้องถึงความสงบมันถึงจะนิพพานเพราะว่าพอใจมันสงบวิเวกมันก็อุปธิก็วิเวกแต่สงบไม่ใช่หมายถึงว่าไปบีบบังคับไปทำให้มันสงบหรือว่าไปทำอะไรให้มันสงบแต่มันสงบจากกิเลสตัณหาสงบจากความหลงปรุงแต่งด้วยความรู้เท่าทันไม่หลงไปกับสังขารเมื่อไม่หลงไปกับสังขารปรุงแต่งมันก็ค่อยๆสงบลงถ้าหลงไปกับความคิดความปรุงแต่งในกิเลสตัณหามันก็ไม่สงบหรือพยายามจะไปบีบบังคับให้มันสงบมันก็ไม่สงบมันสงบเพราะความปล่อยวางเพราะความสิ้นยึดมันเป็นความสงบบริสุทธิ์ไม่ได้บีบบังคับให้สงบก็จึงเรียกว่าสันติสงบเงียบสงัดถึงก้นบึ้งหัวใจก้นบึ้งใจมันก้นบึ้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันทะลุก้นบึ้งใจไปสู่อนันตจักรวาลอันไม่มีขอบเขตมันเงียบสงบจนทะลุก้นบึ้งใจสุดเป็นอนันตจักรวาลวิเวกสถานที่ก็วิเวกกายก็วิเวกวาจาก็วิเวกจิตวิเวกถึงซึ่งอุปธิวิเวกอุปธิก็กิเลสดับไปกิเลสตัณหาดับไปหมดหรือนิพพานนั่นแหละต้องสันโดษนะใจทั้งถึงคือความสันโดษสันโดษคือถึงซึ่งความไม่มีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อนใจงานของผู้บวชมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะบวชพระบวชชีบวชชีพราหมณ์บวชเนนงานมีอย่างเดียวคือนิพพานงานอย่างอื่นมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องข้อวัดเป็นเรื่องการนั่นอยู่แล้วต้องช่วยกันความปรุงแต่งมีอยู่ขันธ์5ไม่ตายความปรุงแต่งย่อมมีอยู่แต่ความปรุงแต่งของขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาอะไรกิเลสตัณหามันอยู่ที่จิตอวิชชามันไม่อยู่ในขันธ์5ขันธ์5มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือของธรรมชาติมันไม่ได้มีกิเลสตัณหาอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่มีกิเลสตัณหาในนั้นมันเป็นเครื่องมือของธรรมชาติรูปกับร่างกายทำให้มันหายใจมีชีวิตอยู่ได้เวทนาก็มันจะต้องมีความรู้สึกในการกระทบเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางถ้า เราเกิดมาไม่มีความรู้สึกที่เป็นเวทนาเราตายไปตั้งแต่เด็กแล้วเราเคี้ยวข้าวเคี้ยวลิ้นขาดกลืนเข้าไปเรายังไม่รู้สึกเจ็บเลยเพราะไม่มีเวทนาไปเอามีดตัดแขนตัดขาตัวเองเดินไปให้รถชนก็ไม่รู้สึกเจ็บ
ม่เพราะไม่มีเวทนาเพราะมันมีเวทนาเนี่ยมันทำให้มันรู้ว่าอะไรเจ็บอะไรปวดอะไรจะต้องเจ็บปวดอะไรอันตรายถ้าไม่มีเวทนาตายหมดแล้วใครอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีใครอยู่ได้ในโลกนี้เพราะว่าแค่มันเคี้ยวข้ามก็เคี้ยวลิ้นคือตัวเองเกินไปก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะว่าไม่มีเวทนามันแข้งขาขาดไปโดนอะไรแข้งขาขาดมือขาดมันก็ไม่เจ็บปวดไม่มีอะไรมันตายตายนานแล้วไม่มีเรื่องอยู่ไม่ได้ละเดินไปรถชนก็ไม่เจ็บปวดเด็กอ่ะเดินออกไปถ้ารถตลาดไปรถชนก็ไม่เจ็บปวดมันตายไปนานแล้วอยู่ไม่ได้ละเอามือไปจิ้มปักไฟให้ไฟดูดให้ไฟช็อตตั้งหลายครั้งแล้วมันก็ไม่งั้นมันก็ไม่รู้เรื่องละมันตายไปแล้วอยู่ไม่ได้ละเพราะว่ามันไม่มีเวทนาเลยธรรมชาติต้องสร้างมีเวทนามันรู้จักระแวดระวังภัยมันรู้จักพยานอันตรายแต่คนไม่มีเวทนาอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยมันก็โดนอะไรเลื่อยอะไรตัดอะไรแทงอะไรไม่รู้เรื่องเลยตายอย่างเดียวสัญญาก็ต้องจำได้ไหมรู้ถ้าจำอะไรไม่ได้มันก็ใช้ชีวิตไม่ได้ล่ะจะไปไหนจะกินข้าวหรือจะอาบน้ำหรือจะไปไหนจำใครก็ไม่ได้จำตัวเองก็ไม่ได้อะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งมันก็อยู่ไม่ได้เลยโลกมันก็งงไปมันก็คนเป็นอัลไซเมอร์ขาดไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้เลยอย่างเงี้ยสังขารมันจะต้องมีความคิดมีอารมณ์มันไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ก็ก้อนหินนั่นเองไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตวิญญาณของขันห้าก็ต้องรับรู้ก็ต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้อาการของจิตใจรู้จักคิดรู้จักมีอารมณ์มันก็ต้องมีวิญญาณเอาไว้ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือให้เห็นได้ให้ได้ยินได้ให้ได้กลิ่นให้รู้รสรู้สัมผัสให้รู้อาการของกายอาการของใจมันก็เป็นธรรมชาติแค่นี้เองธรรมชาติของขันธ์ห้ามีแค่นี้แต่ไม่มีกิเลสตัณหาในขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่มีกิเลสตัณหาเป็นแต่เครื่องมือให้มีชีวิตอยู่ได้ฉะนั้นกิเลสตัณหามันมีอยู่ในเรื่องจิตอวิชชาจิตโง่ที่ถือเป็นอัตตาตัวตนแล้วเรามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไปยึดเอาอาการเหล่านั้นไปของของเรายึดขันธ์ห้าเป็นตัวเราแล้วก็เอาตัวเราไปยึดขันธ์ห้าของคนอื่นจะเป็นทุกข์ฉะนั้นกิเลสตัณหาเนี่ยมันอยู่ที่จิตโง่จิตอวิชชาไม่ได้อยู่ที่ขันห้าขันห้าไม่มีจิตอวิชชาขันห้าไม่มีกิเลสตัณหาพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกไม่มีอวิชชาไม่มีกิเลสตัณหาและมีแต่ขันห้าถ้ามีกิเลสตัณหาอวิชชาอยู่ในขันห้าไม่มีใครบรรลุได้เพราะอะไรก็ยังไม่ตายมีขันธ์5อยู่แล้วจะบรรลุได้ไงก็เมื่อกิเลสตัณหามันอยู่ที่ขันธ์5ในเมื่อกิเลสตัณหาอยู่ที่ขันธ์5ก็มันยังไม่ถึงความตายกิเลสตัณหามันอยู่ที่ขันธ์5แล้วมันจะบรรลุอรหันต์ได้บรรลุนิพพานได้แต่ยังไม่ตายได้ไงก็เพราะกิเลสตัณหามันไม่อยู่ในขันธ์5อวิชชาไม่อยู่ในขันธ์5มันอยู่ที่จิตโง่จิตอวิชชาดังนั้นเนี่ยแม้แต่ขันธ์5ยังมีอยู่พุทธเจ้ามีขันธ์5อยู่พระเจ้ามีขันธ์5อรหันต์มีขันธ์5ดังนั้นแหละแต่พระองค์นิพพานได้เพราะว่าหายโง่ที่จิตอวิชชาอย่างเดียวมันไม่ได้เกี่ยวกับขันธ์ห้าเลยตอนนี้ปัญหามันอยู่ตรงจิตอวิชชาจิตโง่คือจิตกิเลสตัณหามันจึงอยู่ที่จิตอวิชชาจิตโง่ที่ยึดหลงยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราปรุงแต่งไปตามกิเลสตัณหาด้วยความยึดมั่นถือมั่นโดยอาสวะความเคยตัวเคยใจไปตามกิเลสเครื่องดองสันดานแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องของขันธ์ห้าแต่เป็นเรื่องของจิตอวิชชาที่เป็นอาสวะมันติดมากับจิตอวิชชาความเคยตัวเคยใจเป็นกิเลสตัณหาที่สั่งสมมากิเลสเครื่องดองสันดานมันก็คิดปรุงแต่งไปตามความเคยตัวเคยใจดังนั้นแม้แต่ว่าตาไม่ออกไปหาสอดสายหากิเลสหูก็ไม่ไปฟังกิเลสจมูกก็ไม่ไปดมกิเลสลิ้นก็ไม่ไปลิ้มกิเลสกายก็ไม่ไปสัมผัสกิเลส
ปิดประตูอยู่คนเดียวกิเลสมันยังรั่วเข้าไปได้รั่วออกไปได้เลยเพราะว่าจิตมันแล่นออกไปหากิเลสตามอาสวะอนุสัยคือกิเลสคือความเคยตัวเคยใจอาสวะดังนั้นเนี่ยแม้แต่จะกันไม่ให้กิเลสมาปรุงจิตคือไม่ให้รูปสวยรูปหล่อมาปรุงจิตเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาปรุงจิตเรียกว่าไม่ให้กิเลสมาปรุงจิตได้สำรวมระวังหมดไม่ให้กิเลสมาปรุงจิตแต่ตาตาจิตมันก็ปรุงกิเลสจนได้จิตปรุงออกไปหากิเลสถึงบอกว่าต้องสำรวมทุกประตูประตูตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปสอดสายหากิเลสมาดูมาฟังโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่ก็ไปปรุงเนี่ยที่มันผู้ปฏิบัติว่าจะเป็นกิเลสตลอดมันกลายเป็นกิเลสมาปรุงจิตทำให้มันไม่สงบแล้วก็พอมันสำรวมหมดแล้ว5ประตูภายนอกมันก็เหลือประตูใจจิตปรุงกิเลสมันไม่กิเลสมาปรุงจิตทั้ง5ประตูภายนอกและรูปรสกลิ่นสัมผัสแต่ปรากฏว่ามันเหลือประตูเดียวมันกลับไปเอาจิตไปปรุงกิเลสมาแท้ๆตามอาสวะอาศัยคือความเคยกิเลสเครื่องดองสันดานกว่าเคยตัวเคยใจเพราะฉะนั้นแม้อยู่คนเดียวไม่มีกระทบทั้ง5ประตูเลยไม่เอาโทรศัพท์มือถือมาเล่นเลยไม่ดูหนังฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือไม่ไปฟังอะไรที่มันสัมผัสอะไรที่เป็นกิเลสทั้ง5ประตูภายนอกแต่เหลือประตูใจประตูเดียวขนาดปิดประตูขังตัวเองไว้คนเดียวมันยังจิตมันยังปรุงออกไปหากิเลสได้เพราะนั้นที่บอกว่ามันไม่สันโดษไม่วิเวกก็อยู่ที่ตรงจิตนี่แหละที่ยากเพราะอะไรเพราะนั้นสถานที่กับวิเวกกายวิเวกวาจาวิเวกมันก็เหลือตรงจิตวิเวกเนี่ยคือแม้แต่ไม่กระทบ5ประตูแล้วจิตมันยังไม่วิเวกเลยปิดประตูขังตัวเองไว้แต่ประตูใจมันขังไม่ได้มันแล่นไปหากิเลสอีกจนได้ตามอาสวะอนุสัยเคยคือความเคยตัวเคยใจกิเลสเครื่องดองสันดานมันก็ไม่หลงกิเลสทางประตูใจอีกไม่หลงไปตามกิเลสมันเกิดขึ้นก็ไม่หลงไปดับเขาไม่หลงไปกับเขาไม่ใช่ไปพยายามสะกดไม่ให้เขาเกิดขึ้นเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นกิเลสตัณหาเกิดขึ้นในใจไม่มีผู้หลงไปกับเขาไม่มีตัวตนของผู้ที่หลงไปกับกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นทางประตูใจแล้วก็ไม่พยายามไปอุดรูไว้อุดรูใจไว้ไม่ให้เกิดขึ้นไม่งั้นตัวเหี้ยที่เป็นกิเลสตัณหามันก็ไปออกลูกออกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองจะต้องไม่ไปอุดรูใจแต่สำรวมไว้5ประตูภายนอกประตูตาหูจมูกลิ้นกาย5ประตูภายนอกแล้วก็ประตูใจเนี่ยเปิดโดยเสรีไม่ไปอุดเอาไว้เพื่อคอยสกัดไว้ไม่ให้มีความคิดปรุงแต่งไม่ให้มีกิเลสตัณหาอุดเอาไว้มันก็ไปออกอู้ออกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองกับตัวเหี้ยมันก็ต้องปล่อยให้มันออกมาแล้วก็ตามความเคยตัวเคยใจแต่ไม่มีผู้หลงไปกับมันไม่อุดมันแต่ไม่มีผู้หลงไปกับมันพอเห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วปล่อยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองส่วนใจเหมือนดั่งท้องฟ้าส่วนกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นเหมือนดั่งฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันไม่สามารถไหม้ท้องฟ้าได้ต่อให้มันจะรุนแรงเพียงใดก็ตามถ้าเห็นว่ากิเลสตัณหาทุกปัจจุบันมันเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันจะรุนแรงขนาดไหนมันก็ไม่สามารถไหม้ใจที่เปรียบเหมือนท้องฟ้าได้ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ารุนแรงมันทำลายได้เฉพาะมีผู้ไปยึดถือมันเพราะมันทำลายได้เฉพาะสิ่งที่มีคือมีผู้ไปยึดถือมันไปขวางมันมันเลยผ่าผู้นั้นให้เป็นทุกข์ได้แต่ถ้าไม่มีตัวตนของผู้ไปรองรับไปยึดถือมันเนี่ยมันก็เหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันในท่ามกลางใจที่เปรียบเหมือนท้องฟ้ามันพายังไงมันก็ไม่ใจที่เปรียบเหมือนท้องฟ้าไม่ได้แต่มันจะไม่ได้เฉพาะมีตัวตนยึดถือเป็นอัตตาตัวตนของผู้ที่ไปขวางมัน
มันเลยเป็นกิเลสเผาใจของผู้ที่ไปยึดถือโดนฟ้าผ่าไฟไหม้ใจเป็นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟทิฏฐิมานะให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งเนี่ยแต่สำหรับผู้ที่ใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารไม่ปะปนกันใจจึงเปรียบเหมือนท้องฟ้าสังขารทุกปัจจุบันเหมือนจะเป็นกิเลสตัณหาทุกปัจจุบันเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าจะรุนแรงเพียงใดก็ตามไม่สามารถไม่ใจที่เปรียบเหมือนท้องฟ้าได้หรือกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นทุกปัจจุบันเหมือนนกบินผ่านท้องฟ้าไหลล่องลอยมันอยู่ที่ว่ากิเลสตัณหาที่ในใจที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่มีกิเลสมาปรุงจิตแล้วทางประตูตาหูจมูกลิ้นกายจะกาย5ประตูภายนอกแต่มันมีจิตปรุงกิเลสจากภายในออกไปเนี่ยหลวงปู่ดุลย์อตุโลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์เจ้าแห่งจิตนี่ท่านรู้เห็นมันหมดนะกิเลสปรุงจิตจิตปรุงกิเลสท่านจึงบัญญัติขึ้นมาเป็นเนี่ยกิเลสปรุงจิตจิตปรุงกิเลสนี่และท่านไม่หลงมันไปทั้งกิเลสปรุงจิตและจิตปรุงกิเลสท่านอ่านมันขาดจนถึงรู้เลยว่ามันสิ้นความหลงไปแล้ว 25% 50% 75% 100% มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิเลสปรุงจิตหรือจิตปรุงกิเลสไม่มีตัวตนของผู้ไปรองรับผู้ไปยึดถือมันก็ทำอะไรใจไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวผู้ไปรองรับมันต้องรู้แก่ใจว่าสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจไอ้ความรู้สึกว่ามีตัวตนไปรองรับกิเลสได้แสดงว่ามันหลงสังขารถ้าเป็นใจแท้ใจบริสุทธิ์มันไม่สามารถจะยึดถือเป็นตัวตนไปรองรับสังขารรองรับกิเลสตัณหาที่เหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าให้มันไหม้ใจได้ไอ้ที่มันไหม้ใจได้มันไม่ใช่ใจอันนั้นมันเป็นอัตตาตัวตนมันเป็นสังขารปรุงแต่งใจแท้ใจบริสุทธิ์ไม่มีอะไรไหม้มันได้มันไม่มีเป็นความไม่มีอะไรปรากฏที่เรายังมีตัวตนหลงตามกิเลสไปได้อันนั้นมันเรายังหลงว่ามันไม่เห็นว่าอัตตาตัวตนเป็นสังขารปรุงแต่งแต่เห็นเป็นตัวเราจริงๆปีนายมากเนาะเนี่ยโดยเฉพาะผู้บวชเข้ามาออยเพิ่งบวชเข้ามาใหม่เนาะปีนาตัวนี้มากนะงานของผู้บวชไม่อย่างเดียวคือไม่มีผู้ไปรองรับไม่มีผู้ไปเสวยเกิดอะไรขึ้นทุกกิริยาอาการไม่มีผู้ไปรองรับไม่มีตัวตนของผู้ไปรองรับไม่มีตัวตนของผู้ไปเสวยเพราะเหตุที่ไม่มีตัวตนของผู้ไปรองรับไม่มีตัวตนผู้ไปเสวยนั่นมันคือธรรมชาติของความบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์ที่เปรียบเหมือนท้องฟ้าส่วนกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นทุกปัจจุบันมันก็เหมือนกับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันไม่มีตัวตนของผู้ไปรองรับให้ถูกฟ้าผ่าตายให้ถูกฟ้าผ่าไหม้กลายเป็นไฟราคะโทสะโมหะทิฏฐิมานะมาเผาใจตัวเองเผาตัวเองให้เล่าร้อนทุกปัจจุบันขณะไม่ว่าจะมีความคิดความปรุงแต่งอย่างไรไปในใจก็ไม่มีผู้ไปยึดถือไม่มีผู้ไปอะไรกับความคิดความปรุงแต่งหรือกิริยาอาการนั้นๆในปัจจุบันขณะมันก็ไม่มีอะไรใจเป็นความไม่มีอะไรมันก็อยู่ตรงนี้ทุกปัจจุบันขณะมีความคิดความปรุงแต่งมีกิริยามีอาการมีพฤติแห่งจิตเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรในทุกปัจจุบันรู้แก่ใจว่าไม่มีผู้ยึดถือไม่มีผู้ไปอะไรกับสังขารปรุงแต่งในปัจจุบันขณะนั้นเลยความทุกข์ความเดือดร้อนมันก็ไม่มีไม่งั้นเราหลงวิ่งตามสังขารหลงไล่ดับสังขารหลงวิ่งตามสังขารเนี่ยโอ้มันมีแต่ความทุกข์ความเล่าร้อนมันหาความสงบไม่ได้เพราะว่า
มันหลงวิ่งตามสังขารหลงไล่สังขารหลงไปตามความคิดอารมณ์หลงปรุงแต่งพอรู้สึกตัวขึ้นมาว่าหลงไปก็หลงพยายามไล่ดับสังขารแต่อย่างเนี้ยมันมีแต่ความทุกข์ความเล่าร้อนมีแต่กิเลสตัณหาด้วยความอยากกับไม่อยากอยากก็คือหลงไปตามกิเลสตัณหาไม่อยากก็คือพอรู้มีสติรู้สึกตัวขึ้นมาก็ไม่อยากให้มันหลงไปตามความคิดความปรุงแต่งมันเลยมีไอ้ผู้ที่อยากหลงไปด้วยความอยากก็เป็นกิเลสตัณหาแต่พอมีสติขึ้นมาก็ไม่อยากพยายามให้มันไม่หลงไปตามความคิดปรุงแต่งมันก็เป็นกิเลสตัณหาฝ่ายวิภาวะตัณหาพอหลงไปตามความอยากก็เป็นกามตัณหาภาวะตัณหาแต่พอมีสติรู้ขึ้นตัวขึ้นมาไม่อยากให้มันหลงมันก็เป็นวิภาวะตัณหาเครื่องขึ้นทั้งล่องเพราะกิเลสตัณหาเนี่ยมันไม่อยู่ที่อาการแต่มันอยู่ที่ตัวตนของผู้มีความอยากกับไม่อยากเดี๋ยวมันก็มีตัวตนของผู้หลงไปตามความคิดความปรุงแต่งอารมณ์ด้วยความอยากมันก็ไหลไปอีกด้วยกามตัณหาภาวะตัณหาอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นอยากสำเร็จอยากพ้นทุกข์อยากนิพพานเอาพอรู้สึกตัวว่ามันหลงไปแล้วเอาก็มีสติขึ้นมาตอนนี้พยายามจะไม่ให้มันมีความอยากยุ่งวุ่นวายกับการพยายามกับจิตเพื่อไม่ให้มันมีกิเลสตัณหาไม่หลงไปตามกับกิเลสตัณหากลายเป็นทุกข์หนักอีกด้วยความอยากไม่ให้มันมีความอยากมันก็กลายเป็นวิภาวะตัณหาคือสรุปไม่อยากให้มันมีความอยากมันก็เหมือนที่ว่าปลุกเสกพระเครื่องเลยพระที่ปลุกเสกพระเครื่องตอนแรกก็ปลุกเสกพระเครื่องแต่มันอยากให้มันเดี๋ยวเหนียวเหนียวเหนียวขลังขลังขลังก็ปลุกเสกด้วยความอยากโดนอาจารย์ท่านด่าเอามึงปลุกเสกด้วยความอยากแบบนี้เป็นกิเลสมันจะเหนียวจะขังไปตกติดได้ไงเป็นพระที่ตกติดได้ไงทำไมปลุกเสกไม่มีความอยากเข้าไปปนพอปลุกเสกรอบสองเฮ้ยอย่าอยากอย่าอยากอย่าอยากนะอย่าอยากอย่าอยากมันจะได้เหนียวมันจะได้ขังโดนท่านด่าอีกว่าอีตอนแรกมึงก็อยากให้มันเหนียวมันขังพอปลุกเสกใหม่มึงก็อยากให้มันไม่อยากเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปลุกเสกตัวเราให้เป็นพระอรหันต์ขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นพระอรหันต์มันต้องปลุกเสกด้วยความไม่มีความอยากแอบแฝงแล้วก็ว่าไม่อยากให้มันมีความอยากตอนแรกก็มีความอยากให้มันศักดิ์สิทธิ์อยากให้มันเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์คือเป็นพระอรหันต์เสกใจเราให้เป็นพระศักดิ์สิทธิ์เป็นพระอรหันต์พระนิพพานด้วยความอยากมันก็ไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับหลวงพ่อที่ท่านปลุกเสกพระนั่นแหละปลุกเสกด้วยความอยากให้มันนิพพานอยากเป็นพระอรหันต์อยากให้มันศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่นี้อ้าวครับอ้าวลูกตาว่าอ้าวอย่าอยาก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 มันจะได้ศักดิ์สิทธิ์มันจะได้เป็นพระศักดิ์สิทธิ์เป็นพระอรหันต์อย่าอยากนะอย่าอยากอย่ามีกิเลสตัณหาอย่ามีกิเลสตัณหาอย่าอยากอย่ามีกิเลสตัณหาอยากให้มันไม่มีกิเลสตัณหาอีตอนแรกก็ปลุกเสกด้วยความอยากด้วยกิเลสตัณหาพอโดนดุโดนว่าก็อยากให้มันไม่มีกิเลสตัณหามันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งขึ้นทั้งล่องเหมือนท่านปลุกเสกแบบนี้ปลุกเสกพระก็เหมือนกับเราจะปลุกเสกตัวเราให้เป็นอรหันต์เราเป็นอรหันต์เป็นพระนิพพานเป็นพระอรหันต์มันต้องเหมือนกับนี่นะฮะก็ปลุกเสกไปโดยที่ไม่มีความอยากหรือความไม่อยากหรืออยากไม่อยากอยากอยู่นั่นแน่อยากจะให้มันศักดิ์สิทธิ์อย่าอยากนะอย่าอยากมันจะได้ศักดิ์สิทธิ์วนอยู่นี่แน่มันก็เลยศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้สักทีปลุกเสกด้วยความอยากอยู่ดีเนี่ยอยากให้มันศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์อย่าอยากอย่าอยากมันจะได้ศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ดี
ยังมีกิเลสตัณหานะยังมีกิเลสตัณหามันจะได้นิพพานมันจะได้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระนิพพานก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ดีแล้วต้องจำตรงนี้ไว้ที่ปลุกเสกพระเครื่องที่พระท่านปลุกหลวงพ่อท่านปลุกเสกพระเครื่องที่ปลุกเสกด้วยความอยากโดนอาจารย์ท่านด่าพอปลุกเสกให้ดูใหม่ก็เอ้ยอย่าอยาก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 อย่ามีกิเลสอย่ามีกิเลสอย่ามีกิเลสมันจะได้ศักดิ์สิทธิ์แต่แรกก็มีกิเลสเต็มไปด้วยกิเลสปลุกเสกได้กิเลสแล้วหลังก็อย่ามีกิเลสอย่ามีกิเลสอย่ามีกิเลสมันจะได้ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยไม่สงบอ่ะมันวุ่นวายแต่เรื่องกิเลสนี่แหละวุ่นวายแต่เรื่องปลุกเสกใจของเราให้เป็นพระอรหันต์เป็นพระนิพพานที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยยุ่งวุ่นวายมากเลยยุ่งวุ่นวายกับความอยากให้มันเป็นนี่นะเข้าใจเนาะเออใจสงบไม่เล่าร้อนไปตามกิเลสด้วยความอยากเอาอยากได้อยากเป็นอยากสำเร็จอยากบรรลุอยากนิพพานหรือมีในตามตรงกันข้ามก็อยากไม่ให้มันมีกิเลสอยากให้มันสิ้นกิเลสเพื่อจนจะได้นิพพานก็เป็นกิเลสทั้งขึ้นทั้งล่องมันเลยมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความไม่สงบไม่หลงไปตามกิเลสตัณหามันก็ใจก็สงบเองมันสงบเพราะอะไรก็เพราะว่าไฟกิเลสตัณหามันดับเมื่อไฟกิเลสตัณหามันดับมันก็เลยเย็นสงบเย็นนิพพานนอกจะแปลว่าพ้นทุกข์แล้วยังสงบเย็นอีกสงบเย็นก็เพราะว่ามันไฟกิเลสมันดับหมดสิ้นกิเลสตัณหามันดับใจมันก็เลยสงบเย็นเลยกลายเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระนิพพานพระอรหันต์